ไปหาของกินอร่อยอร่อยกันหน่อยดีกว่ามาร้านนี้ร้านเดียวมีครบเลยค่ะขาหมูมีผัดไทยมากุ้ยช่ายก็รวมอยู่ในนี้ด้วยโอ้ดูแป้งบางด้วยโอ้ตายแล้วแป้งบางจนมองเห็นไส้ข้างในเลยอ่ะคุณผู้ชมตัดออกมานี่ทะลักเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่กินผักไม่เป็นไรเลยร้านนี้มีอีกหลากหลายอย่างเลยเพราะว่านอกเหนือจากจะมีไส้ผักแล้วเนี่ยไส้เผือกก็มีด้วยมีไส้หน่อไม้นะคะซึ่งด้านในเนี่ยจะมีกุ้งแห้งมันมีกลิ่นอายของทะเลระยองจริงๆเลยค่ะน้ำจิ้มก็บอกได้เลยว่าเข้ากันดีมากๆเลยนะคะโอ้ยดิฉันชอบมากเลยอ่ะคุณกูน้ำลายก่อนหนึ่งอึกหิวมากเลยพอเห็นแบบนี้ตอนเช้านะคะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณอาริสาค่ะบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีนะขายกุ้ยช่ายมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและชาวระยองจะรู้จักกันดีในนามของบ้านขนมกุ้ยช่ายคุณนุชค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ดังของทางร้านแล้วนี่ถูกคัดเลือกให้เป็นของดีของระยองด้วยนะคะนอกจากนี้ทางร้านเขาก็เลยขายอาหารจานเดียวเพิ่มไปด้วยมีทั้งขาหมูหมูแดงแล้วก็ผัดไทยขาหมูที่ร้านเนี่ยไม่มีน้ำตาลนะคุณผู้ชมรสชาติที่หวานได้มาจากน้ำผึ้งแล้วก็หญ้าหวานค่ะส่วนมากก็จะตุ๋นจนนุ่มกลมกล่อมขายพร้อมกันกับข้าวหมูแดงที่เนื้อหมูไม่มีความกระด้างเลยนี่แล้วคุณดูน้ำข้นๆแบบเนี้ยโอ้โหกินเติมข้าวได้ไหมฉันกินลืมเลยเนี่ยดูข้าวสิได้เลยจริงเอาแค่แบบนี้คุกข้าวหวานๆเลยเนาะชอบจังเลยอ่ะคุณขาส่วนซิกเนเจอร์ของอีกร้านก็คือผัดไทยระยองค่ะโอ้ก่อนไปผัดไทยเจอขาหมูก่อนเจอขาหมูเข้าไปดิฉันขอกินขาหมูก่อนกินผัดไทยได้ไหมอ่ะเออแต่น้ำผัดไทยที่นี่เนี่ยเขามีชื่อเฉพาะสูตรพิเศษของระยองเลยนะคุณผู้ชมน้ำน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำโหลอะไรนะน้ำพะโล้น้ำโหลน้ำโหลน้ำโหลคือน้ำที่เอาไว้ผัดอ่ะโอ้ยหมูสามชั้นโอ้แล้วมันคลุกกันมามันเป็นเคี่ยวน้ำมะขามเปียกไงน้ำมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อเนี่ยหนึบหนับเลยค่ะอันนี้กุ้งหวานเลยเนาะอันนี้ก็คือเคลือบน้ำโล้เหมือนกันแบบผัดไทยระยองแท้ๆเลยนะคะคุณจะกินกุ้งกินปูกินหมูคุณก็เลือกได้ค่ะโอ้โหเฮ้ยคุณปูก็ตัวใหญ่อ่ะเออคือน้ำลายอีกอึกหนึ่งโอ้โหดูให้มาจานมาเริ่มเลยจัดมาจานใหญ่ๆแบบนี้มีปูด้วยนะคุณและปูทั้งตัวเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปกินได้เท่านี้จริงๆคุณลองทายไหมจานนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้รวมนะผมให้มีปูด้วยนะเออมีปูด้วยนะ150โอ้โหผมว่าได้นะเท่าไหมได้ไหมเออเขาทอนให้คุณ50บาทเหรอร้อยเดียวโอ้โห100บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นจานใหญ่ใส่รวมแบบเนี้ยนะคะ อ่ะแวะไปได้เลยนะคะร้านขนมกุ้ยช่ายคุณนุชอยู่บนถนนยมจินดาหรือว่าถนนเมืองเก่าในตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองเปิดทุกวันเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยว 7:30 นเช้าเนี้ยเปิดแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติใครบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกินเป็นเย็นๆเป็นอาหารเย็นแล้วกันไม่ได้นะสักประมาณเที่ยงๆบ่ายๆหมดแล้วเออขายหมดแล้วนะคะโอ้ยชอบจังเลยผัดไทยที่แบบว่าเส้นมันเคลือบซอสชุ่มๆช่ำๆอย่างเงี้ยเออแล้วเนี่ยไปพร้อมกันนะเออถ้าเราพวกเราไปพร้อมกันต้องสั่งทุกอย่างให้ครบนะจริงเนาะต้องเต็มโต๊ะนะกุ้ยช่ายเดี๋ยวสัก3จานกำลังดีดิฉันว่าขาหมูยกมาทั้งขาเลยหั่นก่อนไหมไหนมันก็ตายแล้วก็เอามาให้หมดเลยเออโอ้โหน่ากินจริงเจ้าของร้านคงจะดีใจนะถ้าเกิดเราไป3คนเนี่ยบอกเลยอาจจะหมดก่อนเที่ยงปิดร้านไปเลย